สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับน้ำตาลก็ใส่กากน้ำตาลใส่กากน้ำตาลแต่ถ้าไม่มีก็กินอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยกินได้เหมือนกันกินได้กินได้หมดครับผมให้กินเยอะไหมครับคุณตามีอะไรกับผสมนี้กินดีอ๋อแต่เราไม่เคยผสมเนาะถ้ามีนะคุณตาถ้ามีมีเงินซื้อให้มันครับผมคุณตาภูมิใจกับการเลี้ยงวัวมากไหมครับภูมิก็เหมือนว่าตัวที่เคยได้12,000มันจะอยู่ที่ราว6,000ทุกวันนี้ถ้าตัว17,000มันจะอยู่ที่ราว12,00012,000อันนี้จากสายตาที่เราไปตลาดทุกวันเลยทุกนัดเลยไหมครับไปทุกนัดเลยนะครับไม่เคยพลาดสักนัดไม่เคยพลาดอันนี้ก็ค้างอยู่2ตัวแต่ยังสวัสดีครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับบ้านบ้านดูตำบลตำบลประดูงูหนึ่งอำเภอชะมองท่าจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับตาใบครับตาใบโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคุณตาจะขายวัวตัวผู้หรือตัวเมียคุณตาตัวผู้ตัวไหนครับคุณตานี่ตัวนี่อ๋อตัวใหญ่ตัวนี้เหรอเออคุณตาจะขายเท่าไหร่คิดว่าราคาเท่าไหร่ครับแต่ว่าคิดว่าจะขาย 40,000 แต่ไม่ได้ว่าจะวาด 35,000 35,000 ใช่ไหมวัวกี่ปีกี่เดือนครับคุณตา3ปีเข้า4นี่เข้า4ปีคุณตาจะขาย 35,000 เนาะสูงเท่าไหร่ครับคุณตาวัวตัวนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้วัดไม่ได้วัดเลยอ่ะตัวใหญ่นะคุณตานี่เนาะตัวใหญ่แหละเนี่ยผู้ชมครับคุณตาสามารถที่จะดึงออกมาข้างนอกได้ไหมตัวนี้มันก็ดึงออกได้อยู่มาเอาไม้ผมดูชัดๆหน่อยคือสาเหตุที่ขายนี่ก็คือหาหญ้าให้มันไม่พอแล้วพอแล้วเพราะว่าวัวมันเยอะนะคุณตาเนาะครับผมหลายตัวก็เลยลองจะขายตัวนี้ดูนะคุณตาเนาะขายดูมันจะได้ราคาหรือเปล่าเนาะ35,000นี่ถ้าใครจะซื้อนี่ห้ามต่อเด็ดขาดเลยนะคุณตาเนาะห้ามต่อแต่เขาให้แล้ว 33,000 นี่เขาให้ 33,000 แต่คุณตาอยากจะได้สัก 35,000 เนาะอ่ะโอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวคุณตาจะดึงมาให้ดูใกล้ๆแล้วกันวัวจะเข้า4ปีนะคุณตาครับไม่ผอมนะตัวนี้นะอ้วนนะตานะโอ้ไม่ผอมหรอกหุ่นดีเลยไม่ผอมเลยเนี่ยผู้ชมครับนี่ตัวนี้นะครับดูชัดเลยนะครับโอ้แข้งขาดีเลยตัวใหญ่นะตาเนาะโอ้ใหญ่เลยขนาดนี้แล้ววัวผมว่าราคาเป็นไปได้อยู่ครับคุณตา 35,000 นี่นะเป็นไปได้อยู่นี่นะผู้ชมครับวัว3แต่30,000ไม่รุดหรอกเขาพวกค้าไม่ให้วัดตับช้างไป 32,000 วานเองอ๋อคุณตาขอ 35,000 เนาะเอออ่ะคุณตาปล่อยได้เลยครับอ่ะนี่ผู้ชมครับตัวนี้นะครับโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้ราคา 35,000 นะครับคุณตาอยากได้ 40,000 เอาคุณตาปล่อยได้เลยตาปล่อยได้เลยว่าจะเอาออกไปให้มันกินตามถนนก็กลัวเอามันอ๋อกลัวเอามันไม่อยู่มันใหญ่ไปเนาะใหญ่ไปแล้วคุณตาให้วัวกินอะไรบ้างครับที่นี่กินแต่นี่กินแต่ฟางกินแต่นี่แหละกินแต่ฟางกับหญ้าใช่ไหมหญ้าครับผมว่าอาหารมันเคยได้กินหรอกไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่มีเงินอ๋อเราไม่มีเงินเนาะเออถ้ามีเงินก็เชื่อกินเยอะครับผมแต่นี่ก็เลี้ยงธรรมชาติเอานะคุณตาเลี้ยงธรรมชาติเลยนี่ครับผมคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายพันธุ์ไทยบ้านไทยบ้านแล้วก็ไอ้พันธุ์ไทยใหญ่นี่ไทยใหญ่แม่อ๋อแม่เป็นไทยใหญ่ไทยใหญ่แต่ว่าเริ่มต้นก็คือวัวไทยบ้านไทยบ้านอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันนะคุณตาไทยบ้านทำไมถึงว่างั้นครับมันกินอาหารไม่เยอะกินอาหารไม่เยอะกินง่ายง่ายอ้วนง่ายอ้วนง่ายหลักๆ ก็คือให้กินหญ้ากับฟางครับผมมีตัวเมียตัวไหนอยากจะขายด้วยไหมคุณตาตัวใหญ่ละว่าจะขายไอ้แม่ตัวนี้เหรออ่ะตามมาครับมันมีลูกติดไหมตัวนี้นี่มีไหนลูกวันอยู่ไหนนู่นลูกตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้อ๋อเดี๋ยวมาดูลูกวัวก่อนนะคุณตาเนาะขายแม่ลูกเนาะแม่ลูกอ่ะลูกวัวตัวผู้ตัวนี้นะผู้ชมครับนี่ไหนแม่อยู่ไหนอยากนี่อยากแม่ใหญ่แหละขายเท่าไหร่คุณตาคู่นี้แม่ตัวนี้กับลูกตัวนี้คุณตาขาย 50,000 ครับใครอยากจะได้ไปเลี้ยงเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีเลยใช่มั้ยพันธุ์ให้ลูกสวยทุกตัวมั้ยตัวนี้สวยนี่ก็ลูกมันแหละอ๋ออันนี้คือกล้วยนะครับที่คุณตาให้วัวกินตอนเย็นๆเนาะ
สับต้องผสมอะไรไหมคุณตาสับแล้วต้องผสมอะไรไหมครับถ้าถ้ามีอันนึงกากน้ำตาลเอากากน้ำตาลใส่หน่อยแต่ถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็กินอย่างนี้เลยอ๋อคือเราหาหญ้ายากเนาะหายากแต่ว่าเราหาต้นกล้วยง่ายครับผมเนี่ยผู้ชมครับคุณตาก็สับให้กินอย่างนี้เลยถ้ามีกากน้ำตาลก็ใส่กากน้ำตาลใส่กากน้ำตาลแต่ถ้าไม่มีก็กินอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยกินได้เหมือนกันกินได้ให้ได้หมดครับผมให้กินเยอะไหมครับคุณตามีอะไรกับผสมนี้กินดีอ๋อแต่เราไม่เคยผสมเนาะถ้ามีถ้ามีนะคุณตาถ้ามีมีเงินซื้อให้มันครับผมคุณตาภูมิใจกับการเลี้ยงวัวมากไหมครับภูมิใจว่าจะขายก็อย่างเสียดายอยู่เลยทำไมถึงว่างั้นคุณตามันเคยเลี้ยงแล้วถ้าไม่ได้เลี้ยงก็มันอยู่ไม่ได้ครับผมงานก็มีเท่านี้แล้วเก็บคนแก่ก็คือเลี้ยงสัตว์เนาะเพราะว่ามันไม่มีราคาในตัวนี้มันท้อแท้ท้อแท้เลยเหรอท้อแท้ในราคาไม่มีปีนี้นี่เหนื่อยเลยเหนื่อยทุกปีในขนาดนี้ก็ถ้าไม่ได้ก็17-18ครับผม15ยังพอได้เนาะพอได้แต่ตัวนี้ไม่มีราคาเลยไม่มีวันเขาให้10,000นี่ตัวไหนคุณตานี่ตัวนี้ไหนๆพาผมมาดูหน่อยตัวนี้แหละก็ปลูกไว้ข้างนอกเนี่ยวัวตัวนี้น่ะเออเนี่ยไอ้วัวตัวเมียตัวนี้วัวไทยบ้านตัวนี้น่ะเนี่ยตัวนี้เลยใช่ไหมคุณตาเนี่ยครับก็ให้มันจะขายเหมือนกันนี่ถ้า14,500ใช่ไหมครับผมถ้า13,000ก็จะขายครับผม13,000ก็ขายขายอ่ะโอเคนะผู้ชมครับนี่ตัวที่2แล้วกันเนาะอันตัวนี้13,000เนาะวัวกี่ปีกี่เดือนแล้วคุณตา2ปีเนี่ยตัวนี้ท้องยังท้อง2ปียังยังไม่เป็นสัตว์เลยยังไม่ยังไม่หาวยังไม่หาวยังขึ้นคือตอนนี้เนาะคอกวัวของคุณตานี่เปียกชื้นมากเลยเนาะอันนี้ยอมรับเลยนะว่าเปียกชื้นนะคุณตาเนาะยอมรับไม่ดีใช่ไหมครับอย่างงี้ทำไมถึงว่างั้นคุณตาเพราะมันงอมันจะมีโรคติดโรคโรคขาเปื่อยขาครับผมเปื่อยขาอะไรคือตอนนี้คอกวัวของคุณตาเหนียวเลยนะเหนียวแฉะแล้วมันนอนได้ไหมคุณตาอย่างงี้เนี่ยโอ้บางคืนก็ประกันยืนอยู่งั้นเลยตอนจะแจ้งมันจะนอนก็คือมันนอนไม่ได้นอนไม่ได้ถูกต้องไหมคุณตาก็เลยมีความคิดว่าจะย้ายคอกวัวย้ายคอกวัวไปไว้ที่ทุ่งนาไม่เอาไว้ที่สวนบ้านโคกเอาไว้ที่สวนบ้านโคกเพราะว่าตรงนี้แน่นมากเลยนะคุณตาเนาะนะครับอ๋อคุณตาทำคอกไว้เรียบร้อยแล้วทำไว้เรียบร้อยเหลือแค่ย้ายวัวไปอันนี้ผมเข้าใจนะว่าคุณตาอายุมากแล้วเนาะเลี้ยงคนเดียวด้วยคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่73แล้ว73ก็เลี้ยงเท่าที่เลี้ยงได้นะคุณตาเนาะตอนนี้ที่คุณตาอยากจะขายตัวผู้ก็คือมันไม่ไหวแล้วเนาะร่างกายไม่ไหวแล้วแล้ววัวก็ตัวใหญ่มากด้วยเอาไม่ตอนนี้แล้วเอาไม่ไหวแล้วเอาไม่ไหวนะผู้ชมครับนี่ตัวนี้นะคุณตาเอาไม่ไหวเนาะตาว่ามันแปลกใช่ไหมแปลกแปลกยังไงครับคุณตาแปลกยังไงเพราะว่ามันว่าเราไปซื้อในของเขาทำไมแพงแต่ของเราซื้อเนื้อใช่ไหมเออกิโลละ200กว่าบาทเลยเนาะ200ถึง300ถึงนู่นครับผมแต่ว่าวัวเรานี่วัวเราตัวอันนี้ไม่แพงตัวยังนี่ไอ้ตัวไหนตัวผู้เล็กๆเนี่ยครับผมพอค่าวัดตบชาก็ให้ 6,000 อืมมาวันครับผมไม่อยากจะคุยเลยไปครับผมก็คือวัวในเขียงนี่แพงเนาะแต่ว่าวัวเราถูกเนาะมันสวนทางกันนะคุณตาเนาะปีนี้ยอมเลยยอมทำไมถึงใช้คำว่ายอมครับคุณนายเราก็ซื้อในบ้านเลยว่าพอซื้อเวลาไปตลาดก็ต่อทิ้งเลยนะอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอใช้คำเดียวนี้เลยขายไม่ขายแล้วไปก็คิดดูซื้อมือไม่ง้อด้วยไม่ง้อด้วยซื้อ14,000ให้10,000หน่อยคิดดูวะเราซื้อตามหมู่บ้านนี่14,000ไปตลาดให้10,000ให้10,000ให้ได้ใครมากกับ10,000ราคาเดียวกันด้วยเมื่อเริ่มไปบอกกันเนี่ยโค้ชในสนามทำไมมันรู้ครับผมไอ้พวกนี้มันครับผมคุยกันอยู่ว่าโอ้โหตอนนี้ใครซื้อวัวไปเจ็บตัวแน่นอนเจ็บตัวต้องเล่นวัวเนื้อต้องเล่นวัวเนื้อเท่านั้นทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณนะถ้าวัวเนื้อเนี่ยมันได้เบียดกันขายอ่ะได้เบียดกันขายคือจะของมันเยอะมันเล่นวัวเนื้ออ๋อวัวอ้วนๆเนี่ยมันชอบอ่ะครับผมแม่มันยิ่งมันอู้สุดของเยอะอ๋ออย่างงั้นอีกคนนี้ไม่กล้าเดี๋ยวก็มาส
3-4 เจ้าเลยแหละแต่ผมว่าเออยังงี้ก็มีด้วยเนาะคือตอนนี้วัวที่เป็นวัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ยากเลยยากมากครับยากวันนั้นซื้อวัวบ้านผําแม่ลูกแม่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกลูกก็ใหญ่ครับผมซื้อเท่าไหร่ครับตอนนั้นซื้อ 22,000 ให้ 20,000 นะจริงนะไอ้ขนาดว่าเราซื้อเนี่ยได้กำไรแน่นอนแล้วใช่มั้ยกะว่าได้แล้วกะว่ายังไม่ได้ขายก็ 4,000 น่ะที่ไหนจะต่อ2ต่อได้ 20,000 เนาะว่าไม่ขายแล้วกลับมาก็เหมือนว่าตัวที่เคยได้ 12,000 มันจะอยู่ที่ราว 6,000 ทุกวันนี้ถ้าตัว 17,000 มันจะอยู่ที่ราว 12,000 11,000 12,000 อันนี้จากสายตาที่เราไปตลาดทุกวันเลยทุกนัดเลยมั้ยครับไปทุกนัดเลยนะครับไม่เคยพลาดสักนัดไม่เคยพลาดอันนี้ก็ค้างอยู่2ตัวแต่ยังรอไปวันศุกร์ใหม่อ๋อก็คือไปแล้วไม่ได้ราคาขาดทุนก็ให้ขาดทุน 4,000 ตัวให้ขาดทุน 4,000 2ตัวยังไม่รวมค่าน้ำมันนะยังไม่คิดอะไรเลยครับอ๋อก็ว่าตายตายถ้าอย่างนี้ตายหากินลำบากมากเลยครับผมคนเลี้ยงก็จะตายด้วยคนเลี้ยงก็จะตายเวลาพวกผมไปต่อเขาเต็งใจเขาเนาะเป็นบ้าต่อเขาก็คือเราในฐานะที่เราเป็นคนซื้อวัวเนี่ยเราจะไปต่อเขาเราก็เกรงสงสารคนเลี้ยงนะสงสารคนเลี้ยงเหมือนกันจะผมว่าเอาไว้ก่อนหรือถ้าถึงเราคุยราคาห่างกันปั๊บผมว่าเอาไว้ก่อนหรือผมไม่กล้าด้วยครับผมจะไม่ต่อเลยนะผมจะเป็นลักษณะนี้เหมือนเข้ามาแทนนี่ผมไม่ค่อยซื้อนะมันไม่ใช่พี่น้องครับผมไม่ได้เนาะพวกผมไปลำบากกว่าเขาอีกคนที่ขายอยู่บ้านมันสบายใหญ่นะพวกผมนี่ไม่รู้เยอะกำไรจะขาดทุนเนาะมันมีแต่ลงละล่างเลยไม่มีขึ้นบนหรอกครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับโอ้ไม่ยากเลี้ยงวัวนี่ทำไมครับคุณตาอ้าวถ้าไม่ยากมีอะไรเนี่ยไม่ยากเนาะอ๋อยากในเรื่องยายากในเรื่องยาอะไรใช่ไหมเรื่องยาเรื่องกินแน่นครับผมแล้วคุณตาจัดการยังไงบ้างครับเรื่องยานี่ปลูกว่างก็ไปเกี่ยวบ้างครับผมไปเกี่ยวนู่นปรังกูเกี่ยวหญ้าให้วัวเนี่ยเออข้ามจังหวัดเลยนะโอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดาเนาะอ่ะโอเคครับนี่ว่าจะไปพรุ่งนี้จะไปปรังกูนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะคุณตาเนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับตามัน